เร่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไท i PBS podcast เล่ารอบโลกกันในตอนต่อมาแล้วน,นะครับ สับตอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงชาติของอาเซียนนะครับแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอาเซียนประเทศต่างๆผ่านทางเพลงชาติของเขานะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของประเทศเวียดนามนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐชาติสมัยใหม่นะครับของเวียดนามเนี่ย จริงๆก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเวียดนามนะครับตกเป็นอาณานิคมนะครับซึ่งก็รวมเอาบางส่วนของสอปป,อปอลาวแล้วก็กัมพูชาเข้าไปด้วยเรียกว่าเป็นอาณานิคมโคชินไชานานะครับหรือว่าอินโดจีนของรัฐบาลฝรั่งเศสแน่นอนนะครับว่าพอช่วงที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ย กลุ่มขบวนการปลดแอกนะครับของเวียดนามซึ่งนำโดยโฮจิมินนะครับก็เข้าร่วมกันกับกองทัพญี่ปุ่นนะครับเพื่อหวังจะให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาปลดแอกรัฐบาลฝรั่งเศสโดยตอนนั้นเป็นรัฐบาลพัดถิ่นของฝรั่งเศสเรียกว่ารัฐบาลวีชีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือญี่ปุ่นเข้ายึดครองเวียดนามนะครับในเดือนกันยายนปี19นเอส่อิสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะครับนั่นก็คือเมื่อกำลังจะถึงช่วงปลายๆของ สงครามโลกครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นยังไม่ได้ยอมแพ้สงคราม,มานะครับช่วงประมาณสักมีนาคมปี1949นะครับจักรพัฒดบาวดน,นะครับก็ประกาศยกเลิกนะครับสละราชสมบัติของตัวเองแล้วก็สนับสนุนคณะเวียดนามนะครับที่นำโดยโฮจิมินเพื่อที่จะปลดแอกญี่ปุ่นออกไปนะครับจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมปี1945นะครับญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2 โฮจิมินนะครับแล้วก็ขบวนการเวียดมินนะครับก็เข้าควบคุมดินแดนเวียดนามเกิดทั้งประเทศแล้วก็ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นมาในเดือนมิถุนายนปีหนึ่งเกสี่หแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ,เ,อ,อเวียดนามเองเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะกลับเข้าสู่ความคือฝรั่งเศสเนี่ยพอหลังสงครามโลกที่สองก็พยายามที่จะกลับเข้ามายึดครองดินแดนของเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ขบวนการเวียดมินนะครับซึ่งก็เป็นกองทหารภายใต้การนำของโฮจิมินนะครับแล้วก็สถาปนาประเทศที่เรียกว่าสาธารณัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับหรือว่า Democratic Republic of Vietnam นะครับ DRV ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต่อสู้ต่อสู้จนในที่สุดน,นะครับตัวของขบวนการเวียดมินนะครับแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ย สามารถที่จะโจมตีฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสนะครับที่เดียนเบียนฟูแตกนะครับในวันที่4พฤษภาคมปี1954เพราะนั้นพอเดียนเบียนฟูแตกนะครับกองทัพฝรั่งเศสไม่มีอํานาจเพียงพอนะครับที่จะควบคุมเวียดนามได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโคจิมินนะครับภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์เบาดายเองเนี่ยก็พยายามที่จะสถาปนาประเทศแต่ว่าฝรั่งเศสที่แพ้ไปก็ไม่ยอมนะครับ โดยฝรั่งเศสหันไปคุยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษเพราะฉะนั้นอังกฤษกับอเมริกาก็เข้ามาช่วยสนับสนุนฝรั่งเศสในการที่จะต่อสู้กับเวียดมินทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามอินโดจีนขึ้นมาสงครามอินโดจีนครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเรียกการต่อสู้ตลอดตั้งแต่1 9 4 5ถึง1955ที่ฝรั่งเศสแพ้เนี่ยนะครับว่าเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่1แต่ถึงแม้ว่าฝรั่งเศสจะแพ้ไปแล้วนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนกําลังตกใจนะครับในค่ายที่เรียกตัวเองว่าโลกเสรีนะครับที่นิยมระบบทุนนิยมประชาธิปไตยที่นําโดยสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วโคจิมินเองเนี่ยนะครับมีอุดมการแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนณนเวลานั้นจากทั้งจีนแผ่นดินใหญ่นะครับที่พึ่งสถาปนา People's r e p u b l i c of c h i n a ในปี1949ีแล้วก็สหาภาพโซเวียต รดฉะนั้นในการเซ็นสัญญาสงบศึกหลังจากที่ฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟูนะครับเดือนกรกฎาคมปี1954ฝรั่งเศสแล้วก็เวียดมินเนี่ยก็เลยเปิดฉากการเจราจากันนะครับเรียกว่าการประชุมเจนีวาปี1954ทําให้เวียดนามเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นการชั่วคราวที่เส้นขนานที่17องศาเหนือเวียดนามที่เป็น เราเรียกว่าเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับหรือว่าเวียดนามที่สนับสนุนโดยเวียดมินนะครับแล้วก็โคจิมินเนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยก็ปกครองดูแลพื้นที่ทางเหนือนะครับในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ก็สถาปนาขึ้นมาเป็นรัฐใหม่นะครับเรียกว่าสาธารณรัฐเวียดนามนะครับหรือว่า Republic of เวียดนามหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นเวียดนามใต้เวียดนามใต้เองนะครับก็ถูกก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะ เป็นคล้ายๆการยันไม่ให้เวียดนามเหนือที่นําโดยสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยสามารถขยายอิทธิพลเข้ามาในในพื้นที่ที่ก็เพิ่งตั้งเป็นประเทศใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือพระราชาณาจาักรลาวแล้วก็พระราชาณาจัก,กรกัมพูชาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็อุปโลกนายก รัฐมนตรีขึ้นมานะครับเป็นโนมินีนะครับโดยคนที่เป็นบงการอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานายรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยชื่อว่าคนไทยจะนิยมเรียกกันว่างโงดิงเดียมนะครับแต่ว่าจริงๆเราถ้าออกเสียงแบบเวียดนามเนี่ยต้องออกว่างโงดินเสียมงโงดินเสียมเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเริ่มต้นสถาปนารัฐใหม่ขึ้นมาแต่แน่นอนนะครับรัฐใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นรัฐใหม่ที่เป็นหุ่นเชิดอะ่ะแล้วก็อยู่ได้โดยการที่สหรัฐอเมริกาต้องให้งบประมาณสนับสนุนนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็สนับสนุนรัฐบาลเวียดนามนะครับอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าโงโดิงเสียมเองนะครับก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามีการใช้วิธีคิดแบบคริสตศาสนาหัวรุนแรงนะครับในการที่จะกาจัดชาวพุทธนะครับกำจัดชาว เวียดนามที่นับถือศาสนาคงจื่อนะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะครับก็เลยทําให้เกิดการประท้วงนะครับในขณะเดียวกันการคอร์รัปชันของรัฐบาลโมดิ่งเสียมเนี่ยก็รุนแรงเลวร้ายมากกว่ารัฐหนๆในโลกแห่งหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรัฐบาลเวียดนามใต้เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเขาเรียกว่าเสถียรภาพมากนัก พอถึงปี1960เนี่ยนะครับพันเอกเหวียนจันทีนะครับก็ยึดอำนาจโงดินเสียมนะครับแล้วก็ผลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถทำสำเร็จนะครับเพราะว่าคนที่เบื่อ,เบ,อเบื่อโงดินเสียมเนี่ยมองว่าเอควบคุมเหวียนจันทีเนี่ยอาจจะยากกว่าควบคุมโงดินเสียมนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพ c i a ของสหรัฐก็เลย หักหลังเหวียนจันทีนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนโงดินเสียมแทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโงดินเสียมอย่างที่ผมบอกอับว่าเขาเองหรือโงดินเดียมเนี่ยก็ใช้วิธีคิดแบบหัวรุนแรงอะ่ะเพราะฉะนั้นคณะรัฐประหารก็ถูกจับแล้วก็ประหารชีวิตทั้งหมดหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีขบวนการประชาชนต่างๆนานานะครับที่ทนไม่ไหวภายใต้การกดดันของโงดินเสียมนะครับโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับที่ถูก กวาดล้างนะครับห้ามปฏิบัติศาสนกิจทั้งหลายนะครับที่รุนแรงที่สุดนะครับก็คือการที่ตัวของเหวียนกวางดึกนะครับซึ่งก็พระภิกษุสงฆ์นะครับที่เป็นสังฆราชอยู่ที่เวเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้ามาที่ไสง่งอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้นะครับแล้วก็นั่งสมาธิอยู่กลางสี่แยกเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องชายของโงดินเสียมซึ่งตอนนั้นก็ ควบคุมกองกําลังที่จะใช้ในการพิทักษ์รัฐบาลเนี่ยก็ประกาศนะครับว่าถ้าเกิดว่าพระองค์ไหนเผาตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวเองกลางถนนแบบนี้อีกเนี่ยเขาใช้คําว่าพระองค์ใดทําบาร์บีคิวให้เห็นอีกเนี่ยตัวของโงดิน,นูนะครับซึ่งก็เป็นน้องชายของโงดินเสียมเนี่ยก็ประกาศเลยว่าเขาจะไปยืนปลบมือแล้วก็จะเป็นคนช่วยจุดไฟแช็กให้แล้วก็บริจาคน้ํามันให้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ย ลุกคือขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อต้านแล้วก็หันไปเข้ากับพวกเวียดมินของเวียดนามเหนือมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเวียดนามใต้ที่หันไปสนับสนุนเวียดนามเหนือเนี่ยก็จะถูกเรียกตัวเองว่าเป็นเวียดกงเพราะฉะนั้นพอถึงจุดนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือคนในเวียดนามใต้เองก็ไม่รับเอาโงดินเสียมอีกต่อไปแล้วดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งอมองว่า ในที่สุดแล้วหุ่นเชิดยางโงดินเสียมเนี่ยล้วก็น้องชายซึ่งหัวรุนแรงเป็นคริสคลั่งชาติแบบนี้เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับก็ร่วมมือกับกองทัพนะครับแล้วก็ในพลคนสําคัญสําคัญนะครับโดยชวะทรานวันดงเนี่ยนะครับก็ประชุมเสนาธิการทหารนะครับแล้วก็เคลื่อนรถถังเข้ามาแล้วก็ยึดอํานาจจากโงดินเสียมแล้วก็โงดินนูนะครับโงดินนูหนีไปได้นะครับน้องชายแต่ว่า งโงดินเสียมเนี่ยก็ถูกฆ่าทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลของเวียดนามใต้เนี่ยก็ค่อนค่อนข้างที่จะงอนแงนงอนแงนนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีการรัฐประหารอีกนะครับเพราะว่าการจัดสรรอำนาจนะครับของนายพลต่างๆเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับในที่สุดนะครับก็แน่นอนพร้อมๆกับการขยายเข้ามาของกองทัพเวียดนามเหนือนะครับก็ทําให้เวียดนามใต้เองเนี่ยก็สิ้นสุดลง โดยเวียดนามใต้นะครับเมื่อสถาปนาประเทศขึ้นมานะครับเป็นสาธารณรัฐเวียดนามเนี่ยนะครับก็มีการเลือกเอาเพลงชาติขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับเพลงชาติของเวียดนามใต้เนี่ยนะครับชื่อว่าเตียงก่อยกงชนเตียงก่อยกงชนเนี่ยนะครับเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคําเรียกร้องนะครับหรือว่าเสียงเรียกร้องของปวงชนนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะครับประพันธ์ทั้งคําร้องแล้วก็ทํานองโดย ลือหิวเฟือกลือหิวเฟือกเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการที่เขาเอาเพลงของฝรั่งเศสนะครับที่เรียกว่า La Marche des t u d e n t นะครับหรือว่า March นักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งก็เป็นเพลงของฝรั่งเศสนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนนะครับเพื่อจะใช้เป็นเสียงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำของสมาคมนักเรียนนักศึกษาแห่งเมืองไซงอนนะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวตัวของริวเสือเฉียงเนี่ยนะครับซึ่งที่เป็นคนแต่งเพลงเนี่ยนะครับหรือหัวเฟือกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ชื่นชมอุดมการของเวียดนามใต้อีกต่อไปนะครับในที่สุดเขาเองเนี่ยไปเข้าร่วมเป็นฝ่ายเวียดกงนะครับแล้วก็เข้าร่วมกับเวียดนามเหนือในการที่จะมาปฏิวัติเวียดนามใต้แล้วก็รวมชาติหลังจากนั้นนะครับสมาคมนักเรียนนักศึกษาแห่งไท้งอนเนี่ยก็พัฒนาตัวเองเป็นสมัทชานักศึกษาแห่งอินโดจีน แล้วก็เริ่มมีการเอาเนื้อร้องที่เป็นภาษาฝรังร่งเศสเนี่ยนะครับมาแต่งใหม่เป็นเนื้อร้องภาษาเวียดนาม3าบทแล้วก็พอถึงยุคของรัฐบาลของที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับโงตินเสียมเนี่ยนะครับงโตินเสียมหรือว่างโงดิงเดียมเนี่ยก็เลือกเพลงนี้นะครับขึ้นมาเป็นเพลงชาติของรัฐบาลเวียดนามใต้เพลงนี้นะครับถูกเลือกขึ้นมาในปี1948นะครับโดย รัฐบาลเฉพาะการแห่งเวียดนามนะครับก็เลือกเพลงนี้มานะครับโดยเพลงนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับถูกเรียกว่าเป็นเพลงทันเนียนฮันคุกหลังจากนั้นก็เอามาปรับนะครับเป็นเนื้อร้องนะครับที่ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของเสียงเรียกของยุวชนหรือว่าเยาวชนหรือว่ามา์ชเยาวชนอีกต่อไปละนะครับแต่ว่าเอามาปรับเนื้อร้องนะครับให้กลายเป็น เพลงที่พูดถึงเรื่องของการปลุกปลอบใจของเวียดนามใต้เพราะฉะนั้นพอถึงปี1,955-56เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเพลงนี้เนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนคำร้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากทันเหนียนฮันคุกเนี่ยนะครับเป็นเตียงก่อยกงเซินนะครับเตียงก่อยกงเซินเนี่ยก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นเพลงมาร์ชประชาชนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับถึงแม้เพลงนี้จะ เือดจะเรียกได้ว่าถูกห้ามร้องไปแล้วนะครับในเวียดนามนะครับเพราะว่าเป็นเพลงชาติของเวียดนามใต้นะครับแต่ว่าเราเองก็อยากจะเอาเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าเพลงชาติของเวียดนามใต้ก่อนที่เขาจะไม่มีเพลงนี้ต่อไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพลงนี้ถูกใช้ในปี1956ถึง1976ครับเดี๋ยวไปรับฟังกันก่นกอนเลยครับ โโดยปิติตสสีแสงนามลกทางไททย PBS Podcast. ที่ได้รับฟังจบลงไปนั้นนะครับเป็นเพลงเสียงเรียกถึงยาวชนนะครับหรือว่าเสียงเพียกของยาวชนนะครับมาร์ชประชาชนที่เป็นเพลงชาติของรัฐบาลเวียดนามใต้นะครับสา,าราัฐเวียดนามคำแปลของคำนี้ก็เป็นเช่นนี้ครับเยาว,วชนเวียดนามเอย จงลุกขึ้นตามที่แผ่นดินเรียกร้องด้วยใจเด็ดเดี่ยวสู่หนทางที่จดจำเอาไว้ประวัติศาสตร์นับพันปีจากพี่น้องทางเหนือสู่ทางใต้ขอให้เราสามัคคีกันด้วยหัวใจที่อ่อนเยาว์และบริสุทธิ์เลือดที่ร้อนรนของเราโดยไม่หวาดเกรงจงมุ่งมั่นในความพยายามไม่มีอันตรายหรืออุปสรรคใดที่จะฉุดรั้งเราไว้ได้แม้จะทุกข์ทรมานนับพันครั้งความกล้าของเราก็ไม่หวั่นไหว บนเส้นทางใหม่นี้ดวงตาของเราโอบกอดขอบฟ้าจิตวิญญาณแห่งความอ่อนเยาว์ที่ทยานสูงของเรานั้นไม่อาจจะตกสถานเยาวชนเวียดนามสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้ผองค่าสมบูรณ์เราปฏิญาณเดินหน้าเพื่อชีวิตที่รุ่งโรดให้โลกลือว่าเราคือลูกหลานแห่งหลักคงเถินหลักคงนี่ก็เป็น แค่แคล้ายเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับของความเชื่อนะครับตามรูปแบบของวัฒนธรรมของเวียดนามเพลงนี้เนี่ยถูกใช้เนื้อแบบนี้ในครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1948-1956ถึงแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันก็มีเนื้อหาบางตอนถูกต้องไหมครับอย่างเช่นเรามาจากทางเหนือเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วยังมีพูดถึงเรื่องของเทพเจ้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นจําได้ไหมที่เคยบอกว่า ชาวคริสััวรุนแรงขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยเขาก็ไม่ชอบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเนื้อรองนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นคําว่าเยาวชนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประชาชนนะครับหรือว่าเวลาพูดถึงเรื่องของจากพี่น้องทางเหนือสู่ทางใต้เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงพื้นที่ตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็พูดถึงการที่แบบโอ้เราจะเสียสละทอดทับกายลงในสมรภูมิต่างๆแทนนะครับก็อันนี้ก็เป็น เพลงชาติของเวียดนามใต้นะครับหรือว่าเตียงก่อยกงชนในขณะที่ทางเวียดนามเหนือนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเป็นผู้ชนะในสงครามนะครับที่ยาวนานมากๆเลยนะครับเราเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่สองนะครับหรือว่าสงครามอเมริกันเวียดนามนะครับที่ในที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็พ่ายแพ้นะครับต่อพลพรรคเวียดมินนะครับแล้วก็เวียดกงนะครับที่เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วก็คือ ชาวเหนือนะครับที่สนับสนุนอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของโฮจิมินห์เนี่ยเรียกว่าเวียดมินนะครับในขณะที่ชาวเวียดนามใต้ที่หันมาร่วมอุดมการกับเวียดนามเหนือเนี่ยเรียกว่าเวียดกงใช้เพลงนะครับที่เป็นเพลงที่ถือว่ามีความหมายที่ค่อนข้างที่จะรุกรบนะครับนั่นก็คือเอาเพลงประจํากองทัพนะครับขึ้นมาเป็นเพลงชาตินะครับโดยเพลงนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าเตียนกวนกา เตียนเกวนกาเนี่ยนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือมาร์ชทหารเวียดนามเพลงนี้เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับซึ่งก็คือรัฐที่ในที่สุดเราก็รวมชาติได้นะครับโดยเพลงนี้เนี่ยถูกแต่งขึ้นนะครับโดยคุณเหวียนวันเกาเพลงนี้นะครับเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปี1945นะครับในการที่จะพยายามที่จะก่อตั้งขบวนการเวียดมินโดยโฮจิมินนะครับแล้วก็ขับไล่ ฝรั่งเศสออกจากประเทศเวียดนามแล้วก็ถูกใช้ขึ้นมาเป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับว่า Democratic Republic of Vietnam d r v นะครับในปี1954-1955ที่เวียดนามลบชนะฝรั่งเศสแล้วก็ถูกใช้นะครับเป็นเพลงชาติของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามก่อนที่จะรวมชาติได้นะครับในปี1975เพลงนี้เองเนี่ยในตอนแรกเนี่ยเนื้อหาก็จะรุกรบมากนะครับ เนื้อหาของเพลงชาติเวียดนามที่ปัจจุบันนี้นะครับเราเรียกว่าเตียนเกว่นกาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมขออนุญาตเอาเนื้อความที่ถอดเป็นภาษาไทยของเวอร์ชั่นแรกมาเล่าให้ฟังก่อนทหารเวียดนามทั้งหลายลุกไปข้างหน้าด้วยใจเด็ดเดี่ยวในการพิทักษ์มาตุภูมิเสียงฝีเท้าที่เร่งร้าดังกล้องทั่วท้องถนนอันยาวไกลและทุระกันดานจิตวิญ,ญญาณของชาติสถิตในธงแดงอาบเลือดแห่งชัยชนะ เสียงปืนที่กระหน่ำยาวนานสอดประสานกับเสียงเพลงเดินทับหนทางสู่ความรุ่งเรืองของเราทอดทับบนซากศพของเราศัตรูอันนี้นี่เบาลงแล้วนะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนเมื่อรวมชาติได้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคำว่าหนทางสู่ความรุ่งเรืองของเราทอดทับบนซากศพของเราศัตรูเนี่ยมันเคยใช้คำว่า ขอสาบานว่าเราจะถลกหนังและดื่มเลือดของพวกศัตรูให้จงได้อันนี้ถือว่าโทนดาวแล้วแต่ก็ยังดุอยู่นะครับหนทางสู่ความรุ่งเรืองของเราทอดทับบนซักศพของเราศัตรูมาฝ่าฟันความทุกข์ยากนานปาประการแล้วร่วมสร้างที่มันตานคาศึกจงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชนอย่างไม่ลดละเร่งเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะลุกไปข้างหน้าทุกคนลุกไปข้างหน้าเวียดนามของเราอยู่ยืนยงชั่วกับกัน ทหารเวียดนามทั้งหลายลุกไปข้างหน้าธงดาวทองโบกสบัดพริ้วนำปวงชนพ้นความทุกข์ยากลําเค็นมาร่วมมุมานะต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่จงลุกขึ้นสู้และทําลายโซ่ตรวนทิ้งเพราะเรากล้ากลืนฝืนทนต่อความเคียดแค้นชิงชังมานานพอแล้วจงเตรียมพร้อมต่อการเสียสละทุกสิ่งเพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์ในภายหน้าจงสู้เพื่อจุดหมายของผองชนอย่างไม่ลดละ เล่นเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะลุกไปข้างหน้าทุกคนลุกไปข้างหน้าเวียดนามของเราอยู่ยืนยงชั่วกับกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อเพลงนะครับของเพลงชาติเวียดนามนะครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่ามาร์ชทหารเวียดนามหรือว่าเตียนกว่นกาอาจจะเป็นเพลงชาติเพลงเดียวนะครับในประชาค,คมอาเซียนนะครับที่ใช้การสรรเสริญกองทัพนะครับมาเป็นเพลงชาติของประเทศ เช่นเดียวก,กันกับอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นมหาอำนาจด้วยนะครับแล้วก็ใช้เพลงฉันเสรอนกองทัพเนี่ยมาเป็นเพลงของชาติด้วยนะครับนั่นก็คือประเทศจีนนะครับที่ก็มีเพลงที่พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนนะครับของผู้เสียสละนะครับหรือว่าอาสาสมัครนะครับเขาใช้คำว่า m a r c h of the volunteer นะครับก็คือคนที่เข้ามาเป็น อาสาสมัครนะครับในการที่จะรบกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นเพลงชาติของจีนนะครับเวียดนามเองก็มีลักษณะของเพลงชาติแบบเดียวกันนะครับก็คือการพูดถึงนะครับการใช้เพลงของกองทัพขึ้นมาเป็นเพลงชาติของประเทศเวียดนามก็ถือเป็นเพลงชาติที่9นะครับที่เราคุยกันนะครับในรายการเล่ารอบโลกวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปด้วย เพลงชาติของประเทศเวียดนามที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพลงมัชทหารเวียดนามหรือว่าเตือนเกินกาพบกรแมในสัปดาห์นะครับผมปิติศรีชน้มคลาไปก่อนสวัสดีครับ ังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน t h a PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ t h ย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice